ขึ้น2ค่ำเดือน4ปีรากาตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์2560เวลา10นาฬิกา1นาทีเป็ดมหัทธโนฤกษ์ยกเสาเอกพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระเมรุมาตรสูงสง่าก่อรูปขึ้นตามจินตนาการของผู้ออกแบบภายใต้แนวคิดคติไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลเชื่อมโยงโลกมนุษย์และสวรรค์และคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในความเป็นสมมุติเทพจัดวางตำแหน่งพระเมรุมาตรกลางทุ่งพระเมรุพระนครให้เชื่อมโยงกับพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมไทยโครงสร้างเหล็กไม่ตอกเสาเข็มทรงบุษบก9ยอดสื่อถึงรัชกาลที่9และนารายณ์อวตารปางที่9ความสูงบุษบกประธาน50เมตร49เซนติเมตรกว้าง60เมตรชั้นเชิงกลอน7ชั้นยอดบนสุดประดับพระนพดลมหาเสวตฉัตรชั้นชาลา4ชั้นรายล้อมด้วยสร้างและหอเปรื่องทรงบุษบกที่มุมทั้ง4มีศิลปกรรมและประติมากรรมเทพเทวดาสัตว์หิมพานต์และเสาครุฑเพื่อให้สมพระเกียรติยศสูงสุดเจ็ดชั้นเชิงกลอนถ้าจะมองก็เชิงกลอนชั้นที่1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เป็นองค์ระฆังแล้วถัดไปก็เป็นบัลลังก์แล้วเหมบัวกลุ่มปียอดแล้วก็ปักด้วยฉัตรพระนพดลมหาเสวตฉัตรคือฉัตรเข้าชั้นที่ฐานุสักของพระองค์ที่เป็นสำหรับเขาเรียกว่าฉัตรขาวสำหรับพระมหากษัตริย์นะครับผมเป็นครั้งแรกของก่อเกียรติทองผุดในช่างศิลปกรรมชำนาญสำนักสถาปัตยกรรมผู้ออกแบบพระเมรุมาตรที่น้อมนำสิ่งที่พระมหากษัตริย์นักพัฒนาทำเพื่อปวงประชาราษฎรตลอด70ปีมาออกแบบถ่ายทอดปรากฏเป็นภาพที่งดงามผ่านพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบต่างๆให้เทวดาบนสวงสวรรค์รับรู้หนึ่งเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟคือเรื่องของดินก็จะอยู่ในหมวดนี้ก็ดินนี่ก็ท่านเยอะแกล้งดินนู้นนั่นต่างๆที่เพชรบุรีโครงการต่างๆเขาจะอยู่ในข้างล่างนั้นส่วนน้ำก็เรื่องต่างๆเขื่อนต่างๆที่ท่านพระองค์ทำท่านทำครบทั้งหมดนะครับเราก็มาสอดไว้ในส่วนนี้นะครับพระเมรุที่สร้างสืบต่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณจนถึงพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไม่เพียงสะท้อนถึงความผูกพันและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาอย่างยาวนานของชนชาวไทยหากแต่ได้น้อมใจสร้างสรรค์ศิลปกรรมล้ำเลิศแห่งแผ่นดินถวายองค์ภูมินทร์พระผู้เสด็จสู่วิมานดาวดึงอันเป็นสถานที่ประทับนิรันดร์พิชานพงษ์วงศ์สีแก้วสปริงนิวส์รายงาน